ครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปี3ครั้งแรกกับการปลูกปัญญาธรรมสัญจรไปยังทุกภูมิภาคเพื่อค้นหาเหล่าเด็กชายที่มีหัวใจพร้อมเป็นบุตรของพระพุทธองค์นับเป็นปรากฏการณ์แห่งศรัทธาที่ปรากฏเสียงตอบรับจากเหล่าพุทธศาสนิกชนตัวน้อยทั่วประเทศที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 1,500 คนสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยหลักเกณฑ์อันเข้มข้นเพื่อค้นหาตัวแทนน้องๆจากทั่วประเทศจำนวน12คนที่จะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพักตลอด4สัปดาห์แห่งการศึกษาธรรมะเพื่อหล่อล้อมหัวใจดวงน้อยสู่เมตตาธรรมซึ่งในปีนี้โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีให้เกียรติมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่โดยมีคณะพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาร่วมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางธรรมให้แก่เหล่าสมณเณรน้อยณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายภายใต้แนวคิดเรียนรู้รักโลกกับบรรยากาศห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา4สัปดาห์ของการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมที่จะน้อมนำเมตตาสู่หัวใจคนทั่วโลกโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3